ค่ะในลำดับต่อไปนะคะเราทั้งสองคนจะได้กราบเรียนเชิญท่านประธานได้มอบรางวัลการแปรรูปอาหารจากส้มโอซึ่งเราดำเนินการแข่งขันไปในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะค่ะรางวัลที่1ค่ะค่ะรางวัลชนะเลิศที่1ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลบุงขี้เหล็กค่ะขอเชิญบนเวทีเลยนะคะรางวัลรองชนะเลิศค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไคร่ค่ะและรางวัลชมเชยจากอบต.โค้งยางค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนนะคะขึ้นรับใบเกียรติบัตรจากท่านประธานในที่ค่ะค่ะจะเป็นเงินรางวัลนะคะแล้วก็เกียรติบัตรรางวัลค่ะค่ะรางวัลที่1เงินรางวัล 3,000 บาทค่ะรางวัลที่2ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไคร่ค่ะเงินรางวัล 2,500 บาทค่ะพร้อมด้วยไปที่ทางค่ะวันนี้ท่านนายกประสงค์มีสวัสดิ์นะคะพักได้นำทีมงานของท่านนะคะเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันแปรรูปส้มโอนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะค่ะขอเชิญทั้งขอเชิญทั้ง3ทีมได้ถ่ายภาพรวมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาช่างภาพคะโดยเร็วเลยนะคะกดชัตเตอร์อย่างเร็วเลยค่ะค่ะลำดับต่อไปเราจะกราบเรียนเชิญท่านประธานนะคะได้มอบรางวัลผลการตัดสินแข่งขันผัดหมี่ส้มตำลีลาค่ะค่ะสำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะจำนวน 3,000 บาทพร้อมด้วยใบเกียรติบัตรนะคะในรายการผัดหมี่ส้มตำลีลานะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่อบต.โคราชค่ะค่ะขอเสียงปรบมือและเชิญขึ้นบนเวทีรับรางวัลนะคะเป็นเงินรางวัล 3,000 บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศนะคะประกอบไปด้วยเงินรางวัลจำนวน 2,500 บาทพร้อมด้วยใบเกียรติบัตรได้แก่ทีมอบต.บุงขี้เหล็กค่ะเชิญทั้งทีมเลยนะคะค่ะและรางวัลมีแดนเซอร์ค่ะท่านมีแดนเซอร์ทุกตำบลเลยค่ะและรางวัลชมเชยได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางค่ะเงินรางวัล 2,000 บาทค่ะเชิญขึ้นรับรางวัลค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางค่ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการมอบใบเกียรติบัตรให้กับผลการประกวดส้มโอนะคะจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนินทั้ง2สายพันธุ์นะคะเตรียมความพร้อมที่ด้านข้างเวทีได้เลยนะคะค่ะขอเรียนเชิญทั้ง3ทีมนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานในพิธีค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการมอบใบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับการประกวดส้มโอนะคะประเภทพันธุ์ทองดีค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่นายวินัยตะสันเทียจากจังหวัดจากตำบลโค้งยางค่ะตำบลโค้งยางขณะนี้ถือได้ว่าเป็นตำบลที่มีส้มโออร่อยมากขึ้นทุกสวนเลยนะคะใช่ค่ะเกษตรกรก็น่าใสนะคะรางวัลต่อไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะนางวันวิสาพอสูงเนินจากตำบลโค้งยางค่ะค่ะอีกแล้วนะคะตำบลโค้งยางอีกแล้วค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะนางยุพินบูรพาชนจากตำบลโคราชค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้ง3ท่านยืนรออย่าเพิ่งลงจากเวทีนะคะค่ะต่อไปค่ะเป็นประเภทพันธุ์ขาวน้ำผึ้งค่ะพันขาวน้ำผึ้งรางวัลชนะเลิศนางประถมทับสูงเนินจากตำบลโคราชค่ะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 นะคะนางมันธนารอสมเนินจากตำบลโนนท่าค่ะและรองชนะเลิศอันดับ2นายอลงกตสุวรรณดวงจากตำบลกุจิกค่ะค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านด้วยนะคะขอเรียนเชิญทั้ง2รายการได้ถ่ายภาพร่วมกันกับท่านประธานในพิธีค่ะค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะถึงทีมการแสดงจากโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์นะคะให้รายงานตัวที่ฝ่ายกองอำนวยการเครื่องเสียงในเวลานี้ค่ะค่ะเกษตรกรที่ยืนแถวหลังขยับขึ้นมาแถวหน้าค่ะกับท่านองค์การจากตำบลกุจิกค่ะอีกหนึ่งรางวัลค่ะค่ะขยับขึ้นมาเลยนะคะขยับขึ้นมาเลยค่ะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆกราบขอบพระคุณท่านรองชลินทองสุขท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะ